ดีครับผมสวัสดียามเย็นๆนะครับผมที่นี่สิงคโปร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าคาร์พาร์คนะครับโรงจอดรถนะครับของตามานจุรงนะครับผมตามานจุรงมาร์เก็ตฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่ผมอยู่นี่จะเป็นตามานจุรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเวลาก็6 โมงเศษๆนะครับผมก็ทางไฟถนนก็เริ่มติดแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิงคโปร์ช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับผมสิงคโปร์นะครับพฤศจิกาธันวานะครับจะเป็นฤดูหน้าฝนนะครับฝนตกชุกมากนะครับฝนจะลงมาทางใต้ลงมาสิงคโปร์แล้วนะครับแถวบ้านเราเมืองไทยเราก็ฝนเริ่มจะน้อยลงนะครับผมก็น่าจะหมดฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับสิงคโปร์ก็ปกติก็ฝนตกชุกหนาแน่นตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยฝนจะตกหนักเป็นพิเศษนะครับฝนตกแทบทุกวันนะครับทัศนวิสัยก็ยังมองเห็นนะครับก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับก็อาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับมีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศในเขตตามานจุรงมาฝากนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะครับผมดูบรรยากาศแถวนี้นะครับผมว่าจะปั่นจักรยานไปแถวสวนสาธารณะจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีอะไรถ้าได้ไปก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับพอมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่ไกลนะครับผมวันหยุดผมเลยมาละนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวดูกล้องหลังกันนะครับผมครับผมดูบรรยากาศใช้กล้องหลังถ่ายให้ดูนะครับผมก็ยามเย็นๆแดดร่มตกนะครับที่ตามานจุรงนะครับผมสิงคโปร์บรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นี่เป็นทางลงของรถเข็นหรือว่าวินแซนะครับผมลงจากตามานจุรงตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับลงมาตรงนี้นี่เป็นทางของรถเข็นหรือว่ารถวินแชร์นะครับก็สถานที่แถวนี้ก็เป็นเขตนอกเมืองนะครับแต่ก็เป็นที่พักอาศัยอยู่นะครับเป็น ASDB Flash นะครับตรงนั้นเป็นบล็อก 359 นะครับติดกับถนนยังนะครับยังรถนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็อาจจะเป็นCorporation Roadประมาณนี้นะครับผมปัจจัยไวติ้งก็ขอไปด้วยนะครับผมถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนะครับผมใช้มือจับโทรศัพท์ถ่ายไปเลยนะครับผมก็จอดจักรยานไว้ฝั่งนู้นนะครับผมเดินไปทำธุระเข้าห้องน้ำเรียบร้อยครับฝั่งของตามานจุรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่เป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านนะครับเยื้องๆไปอีกนะครับเลี้ยวขวาตรงนู้นนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นตามานจุรงนะครับมาร์เก็ตแอนด์ฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับตรงนั้นนะเป็นทางเข้าทางจอดรถนะครับเชื่อมล่างนะครับMonday to Saturday เป็น parking นะครับ 12 PM ถึง 2 PM นะครับ Car and Motorcycle นะครับตามถนนไปเรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับผมก็อากาศอันนี้ไม่มีแดดนะครับผมคืนทั้งวันนะครับทำท่าฝนมันจะตกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับมีฟ้าร้องด้วยนะครับฝนตกว่าฝนตกเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าแรกนี่โอ้ยังเท่าหน้าฝนบ้านเรานะครับน่ากลัวมาก เสียงฟ้าร้องดังมากแล้วก็ฟ้าแลบอยู่ก็จัดประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเขตที่พักอาศัยนะครับในปีดีแต่ก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ตลอดนะครับต้นไม้ไว้ตามถึงหนทางนะครับผมก็ออกหนทางหรือเกาะกลางถนนอะไรประมาณนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่เป็นระยะตลอดนะครับผมก็ให้ลมเงานะครับช่วยลดความร้อนนะครับลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ฟอกอากาศเป็นตัวนะครับผมมีโอกาสได้ไปถ่ายไกลๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สวยๆงามๆผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปนะครับเพราะว่าต้องไกลเดินทางออกไปไกลนะครับผมก็พักอาศัยอยู่ในเขตแถวนอกเมืองนะครับที่หอพักคนงานนะครับผมก็ส่วนมากก็แต่ละวันก็ตื่นเช้ามาก็เลี้ยงบีบไปเดินทางนะครับปั่นจักรยานไปทำงานนะครับค่ำมาก็รีบกลับมาหอพักครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่นะครับผมเป็นช่วงวันหยุดก็แล้วแต่มีธุระนะครับถ้าไม่มีธุระก็ส่วนมากก็จะนอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะครับผมก็ถ้าได้หยุดจะอะไรก็ส่วนมากก็อยู่พักผ่อนนะครับถ้าจะมีธุระจำเป็นมาซื้อของซื้ออะไรก็ออกมาได้นะครับผมถ้าในร้านหน้าที่พักไม่มีนะครับร้านหน้าที่พักไม่มีของบางอย่างนะครับที่เราต้องการอะไรประมาณนี้นะครับก็ออกมาข้างนอกนะครับผมแต่ถ้าผมใช้จำเป็นที่พอมีอยู่ในร้านหน้าที่พักก็เราที่ร้านหน้าที่พักก็ใกล้ดีครับผมสะดวกนะครับผมก็ไม่ได้ออกมาครับครับถึงที่จอดจักรยานนะครับผมจักรยานผมก็จอดไว้ตรงนี้ครับผมจอดแล้วผมเดินขึ้นไปซื้อของด้านโน้นนะครับแล้วผมก็ลงมานะครับจักรยานครับถือว่าตรงนี้ก็คือตะมันตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์นะครับตอนเย็นก็เริ่มติดไฟนะครับไฟสีออกนะครับผมก็เป็นเขตนอกเมืองนะครับผมโซนฝั่งตะวันตกนะครับชูรงนะครับผมก็ใกล้พอสมควรนะครับผมปั่นจักรยานมาก็ใช้เวลาอย่างช้าก็ประมาณ20นาทีนะครับถ้าปั่นเร็วหน่อยก็15นาทีก็ถึงนะครับจากที่ผมอยู่นะครับที่ผมอาศัยอยู่กว่าจะมาถึงที่นี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม